ผ่านมาแล้วกว่า24ชั่วโมงสำหรับทํานบดินที่ถูกน้ํากัดเซาะที่อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคาอําเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามมวลน้ําได้ไหลทะลักออกจนหมดอ่างลงไปยังพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อาเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามสาเหตุเกิดจากมวลน้ําจํานวนมากเกินความจุของอ่างเนื่องจากฝนตกหนักตลอดในพื้นที่ติดต่อกันหลายวันทําให้อาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้าห้วยเชียงคําถูกกัดเซาะขาดเป็นทางยาวประมาณ50เมตร ส่งผลให้มวลน,น้ําทะลักเข้าพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นบริเวณกว้างและไหลลงพื้นที่4ตําบลคือตําบลยางตําบลกําพีตําบลดอนงัวและตําบลหนองม่วงทําให้ตลอดทั้งคืนน้ํากว่า5ล้านลูกบาศเมตรเกินความจุอีก116%ไหลออกทั้งหมดมวลน,น้ำได้สร้างความเสียหายให้พื้นที่การเกษตรกว่า10,000ไร่และถนนบางแห่งถูกตัดขาด โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามห้วยห้องน้อยตำบลกำพีที่ถูกกระแสน้ำซัดทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้จำนวน14หมู่บ้านหากต้องเดินทางเข้าไปในตัวอำเภอรบระบือจะต้องเดินทางอ้อมเส้นทางอื่นใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงสร้างความลำบากให้ประชาชนในพื้นที่อย่างมากล่าสุดเจ้าหน้าที่จากกองกำลังหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่52กองบัญชาการกองทัพไทยและกรมทางหลวงชนบท ได้เดินทางมาติดตั้งสะพานชั่วคราวให้ประชาชนได้สัญจรเราได้พูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยคนเดียวที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดที่วันนี้ได้กลับมาลากรถที่จมอยู่ใต้น้ํานานกว่า24ชั่วโมงโดยได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าได้ขับรถออกจากทุ่งนาลุยน้ําออกมาตามคําเตือนของภาครัฐแต่กระแสน้ําแรงและสูงทําให้รถดับจึงตัดสินใจทิ้งรถและเดินลุยน้ําออกมาแต่ด้วยกระแสน้ําที่แรงมากได้พัดตนเองไปติดกับต้นไม้ และได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยโดยเกาะอ,อยู่บนต้นไม้นานกว่า3ชั่วโมงขณะเดียวกันกู้ภัยเดินทางมาโดยเรือก็ประสบอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำเนื่องจากกระแสน้ําเชี่ยวแรงแต่สุดท้ายก็ช่วยเหลือชาวบ้านจนสําเร็จโดยวันนี้ได้กลับมาลากรถจากท้องนา5้าโมงเย็นนี่แหละว่าห้วยเชียงคาขาดขาดน้ํามาแล้วพวกก็เลยวิ่งเข้าไปไปเอารถออกมาเอารถออกมามาไม่ทันเลยทีนี้พุม มาถึงเนี่ยใกล้ๆจะถึงอีกร้อยเมตรเนี่ยพวกนี้เครื่องยนต์ดับ mm hmm. เครื่องยนต์ดับก็ลุยน้ำมาเลยมากกว่าอีต,ต้นไม้เนี่ยกว่าอีต,ต้นไม้เนี่ยน้าขึ้นสูงมากเว็นเป็นเป็นเป็นปน,ปน,น้ำเต็มเลยวิ่งมาบึมบึมบึมนั่งรออยู่ต้นไม้เลยสามชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนเนี่ย ทีมข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ตามผู้ใหญ่บ้านไปแจกของให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกกมพีได้ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้ระดับน้ำสูงกว่า50เซนเมตรทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับผลกระทบส่งซ่อมและที่สำคัญทุ่งนากว่า10ไร่ที่ปลูกเอาไว้โดนน้ำพัดต้นข้าวตายหมดและเริ่มเน่าก็มีมอไซค์แลนะนาพวกนาพวกมอไซค์ก็ต้องมอไซค์คันหนึ่งพังเพราะเขาออกไป ผู้ใหญ่ก็เตือนเยอะแต่มันออกไปไม่ทันให้เอารถออกไปน้ํามันสูงเนอะผมก็ไม่กล้าทั้งนี้สําหรับการช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องตน้นและได้ให้ข้อมูลว่ากําลังเร่งสํารวจพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทําการช่วยเหลือเยียวยาและคาดการณ์ว่าอีกสองวันจะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนการซ่อมอ่างเก็บน้ําห้วยยางคําทางเจ้าหน้าที่กรมชนะระทานกําลังเร่งมือซ่อมแซมโดยระดมเครื่องจักรหินใหญ่เข้าไปปิดกั้นทางน้ําทั้งสองฝั่งของทํานบดินเพื่อไม่ให้เกิดการพังเสียหายขยายเพิ่มเติมและจะทํางานตลอด24ชั่วโมงประมาณ2วันจะแล้วเสร็จและในส่วนของคันกั้นอ่างเชียงคำเนี่ยทางชนประทานก็ได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งซ่อม ตั้ง24ชั่วโมงตอนนี้ก็นขนเครื่องจักรเข้ามาจํานวนหล,หลายตัวอยู่เมื่อกี้ก็ได้เข้าไปดูอยู่นะครับเพื่อที่จะซ่อมคันเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ําได้อยู่อย่างไรก็ตามความเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําแตกซึ่งข้อมูลล่าสุดจากน,นายอำเภอบบรือจังหวัดมหาสารคามได้ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจํานวนหนึ่งหมืนไร่ใน5ตนําบลคือตําบลยางตําบลกมพีตําบลดอนงวัวตําบลบัวมาดและตําบลหนองม่วง รวม30หมู่บ้านสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน